โยซ่าดีวิรุณเมกาดีวิรุณดูไบดีวิรุณชาวไซทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกม Power นะท่านผู้ชมนะตัวเกม Power นะครับเป็นเกมแบบว่าแนวเหมือนโปเกมอนนะท่านผู้ชมนะบวกกับเซลดานะท่านผู้ชมนะครับบนเจ้าตัวคอมพิวเตอร์ PC นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เพิ่งมาใหม่นะท่านผู้ชมโอ้ยโหเราโยนอะไรลงไปวะคุณดูนะฮะก็เกมนี้เพิ่งจะเปิดมาใหม่เลยนะฮะท่านผู้ชมนะก็เราจะมาเล่นกับเจ้าตัวเครื่อง ROG Airline กันนะท่านผู้ชมนะตัวนี้ก็เป็นในส่วนของ CPU ที่เป็น Z1 Extreme นะ8 Core 16 TB นะครับแล้วก็มากับRAM 16 GB นะแล้วก็เจ้าตัวการ์ดจอเป็น RDNA 3นะท่านผู้ชมนะประมาณ8 Teraflop นะท่านผู้ชมก็พูดสปีคคร่าวๆประมาณนี้นะตัวเครื่องนะครับราคาประมาณ 22,000 บาทนะท่านผู้ชมนะก็เหมือนโน้ตบุ๊กดีๆเครื่องนึงเลยนะครับที่จริงเราเล่นโดยใช้จอยก็ได้นะใช้จอยสติ๊กตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เปิดไฟ RGB ได้นะแต่ผมจะลองเปิดไฟ RGB ให้ทุกคนดูนี้นะครับจอเป็น120เฮิร์ตซ์นะตัวเกมนี้ผมปรับเซตติ้งเป็นโลไว้ให้หมดเลยนะแต่ผมจะเปิดให้ดูนะเซตติ้งผมปรับเป็นโลนะทุกชมเนาะขออนุญาตครับนี่เซตติ้งเป็นโลหมดเลยนะดูเห็นไหมเป็น very low นะตรงนี้แล้วก็ full HD นะครับ 1920x 1080แล้วก็เฟรมแบบ no limit นะ vSync on นะครับตรงนั้นเป็นโลหมดเลยนะทุกชมนะเป็นโลหมดเลยนะครับ DLSS ไม่ได้เปิดนะทุกชมนะอันนี้ก็รอเขามีในส่วนของ FSR อยู่ของ AMD มาก่อนนะเดี๋ยวจะเปิดนะครับอันนั้นจะเขาเรียกว่า เพิ่มเฟรมเรทนะท่านผู้ชมนะมาเราดูเราจะมาเล่นให้ดูนะครับใครที่ดูบน YouTube นะสามารถถ่างซูมได้นะนี่ซูมดูได้มุมบนซ้ายมือนะผมเปิดเฟรมเรทให้ดูนะเฟรมเรทผมจะสรุปสั้นๆให้ฟังเลยก็คือมันจะอยู่ที่ประมาณ45ถึง49เฟรมนะท่านผู้ชมนะนี่นะ45ถึง49เฟรมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเรียกโปเกมอนลงมาเฟิร์ฟแล้วก็เอาไม้ไปใส่ซะหน่อยเอาดิเห็นไหมนี่ได้ประมาณ41เฟรมนะท่านผู้ชมนะนี่ผมแบบเสียบสายชาร์จนะท่านผู้ชมนะเสียบสายชาร์จแบบว่าเปิดสุดเลยนะครับมันจะกินไฟประมาณ65วัตต์นะท่านผู้ชมนะเสียบสายชาร์จเปิดสุดมาดิเอ้ยซับก่อนฟับอุ้ยโอ้โหนี่เอาดิโคตรโหดโคตรรอโคตรตึงลงก่อนครับเฮ้ยว้านี่เห็นไหมได้ประมาณ47เฟรมนะ47ถึง45ถึง50เฟรมนะครับท่านผู้ชมโอ้เราจะตายหนีก่อนฟ้าผมจะวาร์ปไปตรงนู้นนะครับ Fast Travel วู้ฮู้หนีครับหนีไอ้จอแม่งฝุ่นเยอะจอฝุ่นเยอะนะเนี่ยคุณดูนี่นะฮะเห็นไหม47นะ47ไม่เกิน50เฟรมนะอันนี้ผมปรับภาพสุดเลยนะแล้วก็เป็นแบบ HD ด้วยนะครับFull HD นะนี่เห็นไหมเป็น 1080p แต่ผมจะปรับภาพให้มันต่ำลงนะอันนี้ผมปรับเป็นแบบTurbo นะ Turbo Manual ก็คือมันจะกินไฟที่65วัตต์ตรงนี้เลยนะครับอันนี้เราเสียบจากสายชาร์จตรงนะผมจะปรับเป็นสัก720ละกันนะโอเค720 120เฟรมเรท720ก็วิ่งได้นะท่านผู้ชมนะ720วิ่งได้ประมาณ65เฟรมนะท่านผู้ชม65เฟรมนะลื่นขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับถ้าเล่น720นะท่านผู้ชมนี่ผมเปิดให้ดูเฉยนะครับเย้เวอรี่กู๊ดว่าเรายังไม่ได้คราฟอะไรวะตอนนั้นเราขอดูก่อนนี้เทคโนโลยีเสื้อเรายังไม่ได้คราฟใช่ไหมคนดูเห็นไหมรันได้นะครับประมาณนี้ไหมถ้าเราปรับ720นะท่านผู้ชมนะมันจะได้ประมาณ55ถึง70เฟรมนะท่านผู้ชมนะ55ถึง70เฟรมอ้าวอันนั้นเราตายหรอแป๊บนึงเรากินอาหารก่อนดิปั๊บตุยเย่เลยหรอตุยเย่เลยหรอหมาป่าเราปะถูเอ้ยเก็บอันนี้ก่อนปั๊บพาวแถวนี้ก่อนนะครับเราไปหาพวกมอนสเตอร์แถวนี้ก่อนนะท่านผู้ชมนะเย่ตัวเล็ก3ก่อนไอตัวน้ำนี่น่าจะมีอยู่นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะไปหาดูนะครับหามอนสเตอร์ตัวใหม่ดูก่อนนะครับนี่รันได้นะประมาณ60เฟรมนะถ้าเล่นแบบในส่วนของโหมดนี้เนาะป๊าบนี่เดินดูก่อนนะครับเก็บของตึงๆเอ้ยภาพมันอาจจะสว่างไปนะผมปรับแป๊บนึงป๊าบแสงสว่างมันสว่างไปปรับลงมาหน่อยโอเคแสงปรับขึ้นหน่อยไอเสียงโอเคอาจจะเห็นชัดขึ้นเนาะเก็บปิกอัพของก่อนนะครับไปเราจะเดินไปสำรวจไปเรื่อยๆก่อนนะครับ
ผมยังไม่ได้คราฟเสื้อเลยนี่หว่า very good very good เก็บไอ้ตัวนี้มาเพิ่มดีกว่าโอ้ตีไม่ค่อยตายเลยนะถึกเหลือเกินเอ้ยนี่ลงมาช่วยดิทาดน้ำทาดน้ำเก็บมาครับสวยเย้ yeah! เห็นไหมเฟรมเรทก็ได้เยอะอยู่นะ73เฟรมนะเอ้าหลุดหรอเก็บมาครับเรท 79% 80 100เย้ very good bro นี่กินมาก่อนครับเราจะไปหาฟาร์มกันนะท่านผู้ชมนะหาฟาร์มด้านล่างก่อนนะฮะโอ้ด้านล่างมีตัวนี้เต็มเลยอ่ะจิ้งจอกไฟเรามีไปแล้วนี่นี่ไปเก็บเก็บฟาวสเปร์นะท่านผู้ชมนะฟาวสเปร์เอาไว้คราฟของนะฮะนี่แร่แร่นี่มันอยู่กันเยอะนะคนดูผมต้องสร้างอาวุธที่มันดีกว่านี้ขึ้นมาก่อนนะฮะ very good เห็นไหมเล่นได้นะครับเห็นไหมใครที่ซื้อไปนี่เล่นได้นะครับชิวๆเลยนะคือตัวเครื่องนี้มันก็สามารถที่จะเล่นเกมอื่นได้เยอะแยะเลยนะตัดตรงตัดต่ออะไรพวกนี้ก็เล่นได้นะครับเก็บไม้ก่อนโอเคเราไม่ได้สร้างขวานสร้างอะไรมาเลยหรอวะคนดูดูแมปก่อนนี่เราไปอยู่นี้โอเคเราต้องไปเปิดฟาสต์ทราเวลตรงนี้ก่อนนะมุมเนี้ยซาซาเกยุซาซาเกยุกิมิซึมะซึซาซาเกยุโอ้ไอแสงมันสว่างเกินไปเปล่าวะเห็นตัวเกมอะกราฟิกเกมเซตติ้งก็ไม่สว่างเกินไปนะดูนะผมว่าหนึ่งนะคนดูผมปรับผ่านในเจ้าตัวนี้ก่อนอาร์มอรี่ครีเอทแบบอาร์มอรี่ครีเอทอะไรวะเนี่ย not now setting แล้วก็ calibration ใช่ไหมไม่ใช่เกม visual default นะครับเอาไปค่าเดิมไว้นะครับค่าเดิมก็จะสว่างก็จะปกติดีนะครับจอผมเอาค่าสีสดใสเกินไปภาพมันเลยแบบสว่างรู้เลยนะคนดูนะเมื่อกี้เราเดินไปไหนนะฝั่งนี้ต้องอยู่ฝั่งนี้สิเสามันอยู่ฝั่งนี้โอ้อะไรวะฟู้โดดลงไปในน้ำครับโอ้เจ้าตัวนี้มันเดินไปไหนนะเนี่ยเราสู้มันไม่ได้นะตัวนี้มันเวล11มันเยอะเกินไปเราต้องหาหอกหาอะไรมาตีมันนะคนดูนะเกมนี้สามารถปีนได้นะปีนป่ายอะไรพวกนี้ได้นะเก็บของก่อนแถวนี้ก่อนครับซาซาเกยูซาซาเกยูทีมีชื่อมันคือซาซาเกยูเดเกโดซาซาเกโดแกสเอาว่าเอาว่าตึงจัดตึงจัดนี่โคตรีโคตรึงอ่ะพี่เอาว่าขึ้นไปด้านบนนะครับโดยการปีนนะครับท่านผู้ชมนะปั๊บไนส์โอ้มีไข่อะไรด้วยด้านบน อิ่มเปรี้ยเฮ้จิ้งจอกอะไรอ่ะพวกนี้มันไม่ทำร้ายเรานะถ้าเราไม่ไปทำร้ายมันก่อนครับผมมาเซฟจุดวาร์ปตัวนี้ไว้ก่อนอันนี้มันคือจุดอะไรวะเนี่ยเสาอะไรวะโอ้เปิดพื้นที่ใหม่ด้วยโคตรีเสียงเปิดพื้นที่แม่งอย่างกับเซลดาคนดูโคตรตึงให้ความรู้สึกเหมือนเซลดาบวกกับอาร์คนี่คืออะไรเสากระโดงอะไรวะคนดูเดินไปดูกันดิอ๋ออันนี้บอสแบทเทิลเนาะมันเป็นจุดบอสแบทเทิลนะครับ
ต้องหาฟาร์มมอนสเตอร์ก่อนนะท่านชมนะถามว่าเล่นได้ไหมนี่อย่างที่บอกเลยนะครับว่าเล่นได้นะครับนี่อันนี้ผมปรับเป็น HD นะท่านชมนะ HD ที่จริงอะเกมทุกเกมเลยถ้าปรับเป็น HD นะครับท่านผู้ชมเฟรมเรทเนี่ยมากกว่า60ทุกเกมนะกับการ์ดจอติดตัว Arena 3ตัวเนี้ยเฮ้ยมันมีอะไรอยู่ในกรงวะคุณดูโอ้มันยิงกันทำไมวะเฮ้ยๆๆมันจะยิงเราเพื่อนไม่ๆๆอย่าเข้าไปนี่มันเป็นพื้นที่ห่วงห้ามกลับมากลับมาว่าจะฮีกเอาว่ะตรงนี้เราลงไปไม่ได้นะคุณดูนะเดี๋ยวขึ้นไม่ได้โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมพาวเลนพาวเวลนะบนเจ้าตัว ROG Online นะท่านผู้ชมนะเล่นได้นะครับท่านผู้ชมนะใครอยากโหลดมาเล่นก็ใครอยากซื้อมาเล่นก็ลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปเลยนะบน ROG Online นะครับเครื่องนี้เล่นเพียงพอนะครับมีแรม 16GB แล้วก็การ์ดจอก็เป็น RDNA 3นะถือว่าแรงมากเลยนะท่านผู้ชมนะสำหรับเจ้าตัวเครื่องแบบนี้นะท่านผู้ชมเนาะมากับเจ้าตัวแบตเตอรี่อยู่ได้นานสูงสุดประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับถ้าเล่นเกมที่เป็นเอนะท่านผู้ชมนะแล้วก็มีเกมอื่นให้เลือกเล่นด้วยนะท่านผู้ชมนะเลือกลงมาเล่นนะซื้อมาเล่นได้นะครับเนาะตัวเครื่องราคา 22,000 นะครับ CPU ก็จะเป็น Z1 Extreme นะตัวนี้ค่อนข้างที่จะแรงอยู่พอตัว8คอร์16เทรดเลยนะคุณดูนะยังไงก็สำหรับใครที่แบบว่ากำลังหาเครื่องนะครับท่านผู้ชมนะเล่นเกมแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้งานอนิกประสงค์ด้วยก็แนะนำเลยเป็น ROG Ally ตัวนี้เนาะก็ประมาณนั้นละกันนะสำหรับวันนี้พี่โก้ตะก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าอยากให้ลองเกมอะไรทักมาได้นะคุณดูนะทักมาบอกได้นะครับอยากให้ลองเกมอะไรเนาะสำหรับวันนี้พี่โก้ตะก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า